นางรัศมีและนางสาวณัฐธิดาสุทางกูลภรรยาและบุตรสาวของนายสมยศสุทางกูลอดีตเจ้าของคาเฟ่ชื่อดังย่านพระรามเก้าที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.คลองตันเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมและยืนยันภาพสเก็ตของคนร้ายที่ก่อเหตุทั้ง2รายก่อนที่พนักงานสอบสวนจะนำไปใช้ในการขอศาลออกหมายจับพร้อมกันนี้ภรรยาและบุตรสาวเชื่อครับว่าปมสังหารมีความเกี่ยวข้องกับนางก้อยนามสมมติเนื่องจากมีปัญหาหนี้สินกับนายสมยศและสาเหตุที่สงสัยนางก้อยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะในวันเกิดเหตุมีความพยายามในการสอบถามถึงนายสมยศว่าอยู่ที่ใดซึ่งครอบครัวไม่ได้บอกใครมีเพียงนางก้อยที่รับทราบข้อมูลจากตนส่วนกรณีที่นางก้อยให้การอ้างว่าก่อนนี้มีการชำระหนี้คืนให้กับนายสมยศเป็นโฉนดที่ดินจำนวน2แปลงในจังหวัดชุมพรก็ไม่เป็นความจริงส่วนกรณีขัดแย้งที่ดินย่านพระราม9ก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะครับแต่ให้น้ำหนักไปที่กรณีของนางก้อยมากกว่าทางนี้อาจจะมีการขอกำลังตำรวจไปคุ้มกันตนเองและบุตรสาวเนื่องจากอยู่กันเพียงลำพังจึงเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้านพลตระเอกเรืองศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลคลองตันครับเพื่อติดตามเร่งรัดคดีดังกล่าวก็เปิดเผยว่าหลังจากที่สอบปากคำนางก้อยได้ขออภัยนะครับหลังจากสอบปากคำนางก้อยไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้คำให้การของนางก้อยนามสมมุติเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากประเด็นการสอบสวนยังคงอยู่ใน3เรื่องครับการพนันคดีความและเรื่องที่ดินย่านพระราม9ซึ่งยังไม่ได้ตัดประเด็นใดออกส่วนเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายขณะนี้ตำรวจทำการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอยู่พลตรีเรืองศักดิ์บอกถึงสมุดไดอารี่ที่ตกอยู่ข้างตัวนายสมยศตอนเสียชีวิตว่าในสมุดเล่มดังกล่าวเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งมีการเขียนถึงข้อมูลการเงินตารางนัดหมายบุคคลสำคัญและเรื่องราวส่วนตัวทั้งหมดอย่างไรก็ตามคดีมีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากส่วนตัวผู้ต้องหาเป็นใครยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้และในช่วงบ่ายวันนี้ครับนางนายเล็กสามีนางก้อยนามสมมุติก็จะเดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันด้วยครับ